โลกะวิปัติสูตรว่าด้วยโลกธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้แหละย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมแปดประการแปดประการเป็นฉไฉนคือ ลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้แหละย่อมหมุนไปตามโลกและโลก ย่อมหมุนไปตามโลกธรรมแปดประการนี้ดูกระพิกษุทั้งหลายลาบก็ดีความเสื่อมลาบก็ดียศก็ดีความเสื่อมยศก็ดีนินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดี ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเกิดขึ้นแม้แก่อริยาสาวกผู้ได้สดับดูกร,ราภิกษุทั้งหลายในข้อนี้จะมีอะไรแปลกกันมีอะไรผิดกันมีอะไรเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอเนื้อความแห่งภาสิทธินี้ แจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดูกระรับภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกสุทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายศย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่ายศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ายศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความเสื่อมยศย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมยศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นินทาย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านินทานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่านินทานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสรรเสริญ ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสรนเสริญนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสรนเสรินั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุข ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทุก ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาบย่อมครอบงำจิตของเขาได้ แม้ความเสื่อมลาบย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้ยศย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้นินทาย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้สรรเสริญย่อมครอบงำจิตของเขาได้ แม้สุขย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้ทุกย่อมครอบงำจิตของเขาได้เขาย่อมยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบย่อมยินดียศที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศ ย่อมยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในนินทาย่อมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในทุกข์เขาประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับอริยาสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าลาบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่า ความเสื่อมลาบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายศย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับอริยาสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่ายศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ายศนั้น เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมยศย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่า ความเสื่อมยศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานินทาย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่านินทานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่า นินทานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสันเสริญย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับอริยาสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสันเสริญนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่า สรรเสริญนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขนั้น เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยง เป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาบย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ความเสื่อมลาบย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ยศย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้ แม้นินทาย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้สรรเสริญย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้สุขย่อมครอบงำจิตของท่านไม,ม่ ân, ได้ ân, ไมแม้ทุกขย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาภไม่ยินดียศที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศไม่ยินดีความสรนเสริญที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในนินทาไม่ยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในทุกข ท่านละความยินดียินร้ายได้แล้วเด็ดขาดอย่างนี้ย่อมพ้นไปจากชาติชรามรณะโสโะกปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปายาตเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์ดูกระราภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความแปลกกันผิดกันแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สัดับทาในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่ง สันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้เป็นนักปรา์มีสติทราบธรรมเหล่านั้นแล้วพิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทำอันน่าปราถนา ย่อมย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิฐารมท่านขจัดความยินดีและยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่อันหนึ่งท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง จบโลกาวิปัติสูตร